เมื่อวันที่20ตุลาคม2567ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรกสทช.ด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีพลตำรวจโททัชชัยปิตะนีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กสทช.ได้ทำการจับกลุ่มผู้ลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการในไทยหลากสายข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านระยะทางไกลถึง5กิโลเมตรทำให้เครือข่ายดังกล่าวสามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากเอื้อให้แก่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงคนไทยได้สะดวกเทียบเท่ากับการเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยพฤติการของเครือข่ายนี้ถือเป็นการกระทำอุกอาจโจ่งแจ้งไม่เกรงกลัวกฎหมายจริงๆก็คือในหนังสือขออนุญาตของบริษัทอินเตอร์ลิงค์นะครับขออนุญาตเมื่อ2558นะครับก็เดินสายแล้วก็จ้างผู้รับเหมามาดำเนินก่อสร้างซึ่งผู้รับเหมาที่สืบทราบแน่ชัดแล้วว่าเป็นเจ้าเดียวกับของบริษัทเนี่ยครับซึ่งเป็นเจ้าที่กำลังมีปัญหาอยู่ทุกวันนะฮะก็เขาลักลอบสอดเข้าไปตรงกลางนะครับไม่ได้สอดเข้าไปตรงหัวเลยนะฮะเขาจะไปดักเอากลางทางแล้วก็ไปสอดเอาตรงนั้นคือสอดเข้าไปในลักษณะสอดเข้าไปในท่อกับบริษัทที่ขออนุญาตกับบริษัทที่ขออนุญาตและเป็นบริษัทที่เขาดำเนินก่อสร้างให้ครับและสายอีกตัวนึงที่เห็นว่ามันไม่ได้ขอนี่คือเขาขโมยแทรกเข้าไปใช่ไหมใช่ครับสอดเข้าไปกลางทางประมาณว่าไปเข้าทางลัดกลางทางครับแล้วทางแขวงเราจะดำเนินการยังไงต่อก็ทางเราก็วิธีการตรวจสอบนะครับทางประสานกับทางกสทช.นะฮะก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประสานกับทางเจ้าของสายสื่อสารทุกเจ้านะครับมาตรวจแล้วก็มาชี้ว่าสายไหนเป็นของบริษัทไหนนะครับทีนี้มีอยู่เจ้านึงโอเคมันมีสัญญาณแต่ว่าไม่มีเจ้าของไล่มาไล่ไปไล่มาก็จนสืบแน่ชัดแล้วว่าเป็นของบริษัทเน็ตฮับครับทีนี้เราจะไปแจ้งความก็หลังจากนี้ก็จะไปดำเนินการแจ้งความนะฮะเพื่อเอาผิดต่อไปครับมันคือ